เราไปดูเรื่องของภาพรวมสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในวันนี้กันก่อนนะครับมีการแถลงออกมาจากทางด้านศบค.เกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อในวันนี้ประเทศไทยเพิ่มขึ้นมา166คนนะครับทำให้ยอดสะสมมาถึงวันนี้มากกว่า 24,000 คนแล้วยอดผู้เสียชีวิตยังคงเท่าเดิมที่80คนโดยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นมาเป็นผลมาจากการตรวจหาเชื้อในเชิงรุกครับขณะเดียวกันตอนนี้นะคะต้องโฟกัสไปที่ปทุมธานีค่ะเพราะว่าจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อรายวันยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างวันนี้เนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ67คนยอดสะสมเนี่ยจะไปแตะ200คนแล้วนะคะและการระบาดส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มของพ่อค้าแม่ค้าค่ะเพราะมีการเดินทางไปรับสินค้าแล้วมาจำหน่ายตามตลาดสดตลาดนัดต่างๆแล้วก็มีการนำเชื้อโควิด-19ไปติดคนในครอบครัวด้วยค่ะดังนั้นนะครับไปดูภาพรวมและก็สถานการณ์เป็นรายจังหวัดเพิ่มเติมนะครับจากการรายงานออกมาจากทางศบค.วันนี้ผ่านทางเพจ Facebook ที่มีการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้ออย่างเป็นทางการนะครับเพิ่มขึ้นมา166คนโดยพบว่าในจำนวนนี้เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดปทุมธานีมากถึง67คนซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคเพิ่มนะครับในประเด็นที่ทำให้เกิดการติดเชื้อเป็นกลุ่มเป็นก้อนตามมาซึ่งตอนนี้เฉพาะที่ปทุมธานีมียอดผู้ป่วยสะสมเป็น215คนแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่มาจากการค้นหาในเชิงรุกตามชุมชนต่างๆแล้วก็พบตามตลาดอย่างน้อยๆ2แห่งก็คือที่ตลาดสุชาติกับตลาดพรพัฒน์ในอำเภอธัญบุรีซึ่งตอนนี้ก็มีคำสั่งปิดตลาดทั้ง2แห่งแล้วนะครับส่วนทางด้านนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคได้มีการแถลงถึงสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันโดยพูดถึงการตรวจพบผู้ติดเชื้อแบบกลุ่มที่จังหวัดปทุมธานีโดยบอกว่าการระบาดในพื้นที่อำเภอธัญบุรีมีการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกแล้วไม่ต่ำกว่า 1,000 คนซึ่งส่วนใหญ่จะพบอยู่ในพื้นที่ตลาดมาจากพ่อค้าแม่ค้าครับที่มีการเดินทางไปขายสินค้าในหลากหลายพื้นที่พอมีอาการป่วยก็อาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อและก็แพร่เชื้อตามมารวดเร็วแล้วก็พบว่ายังเชื่อมโยงกับพื้นที่กับจังหวัดสมุทรสาครอีกด้วยโดยตลาดทั้ง2แห่งนะครับก็คือที่ตลาดสุชาติกับตลาดพรพัฒน์ในอำเภอธัญบุรีเท่าที่ไปสำรวจตรวจสอบดูก็คือลักษณะอาคารที่เป็นพื้นที่ตลาดค่อนข้างต่ำอากาศไม่ค่อยจะถ่ายเทบางช่วงพ่อค้าแม่ค้าก็ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการแพร่เชื้อตามมานั่นเองครับขณะนี้เราพบแม่ค้าแม่ขายหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดพรพัฒน์จังหวัดปทุมธานีเดินทางไปจังหวัดอื่นๆบางคนก็ไปเยี่ยมญาติบางคนก็ไปค้าขายก็ทำให้โรคกระจายไปที่จังหวัดอื่นๆเพิ่มเติมนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นนครนายกเพชรบุรีสระบุรีกรุงเทพพระนครศรีอยุธยาอ่างทองนครราชสีมาและจังหวัดแพร่เหตุการณ์การติดเชื้อในตลาดอันนี้ไม่ใช่เหตุการณ์แรกมีหลายเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันตั้งแต่ที่สมุทรสาครตลาดมหาชัยอย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อสังเกตประการหนึ่งก็คือตลาดเนี่ยจะมีแม่ค้าแม่ขายที่เขาขายกันอยู่หลายตลาดบางคนอยู่ไปค้าขายที่สมุทรสาครวันจันทร์วันอังคารอยู่ที่เพชรบุรีวันพุธมาค้าขายที่ปทุมธานีอย่างนี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาถ้ามีการติดเชื้อขึ้นมาก็จะมีการติดเชื้อไปที่จุดต่างๆได้อย่างรวดเร็วอย่างนี้เป็นต้นนะครับในกรณีนี้เราพบว่าผู้ป่วยรายแรกเนี่ยเป็นผู้ป่วยที่ไปค้าขายอยู่ที่สมุทรสาครแล้วก็ค้าขายอยู่ที่ตลาดที่ปทุมธานีด้วยนะครับอาชีพดีกรมควบคุมโรคยังบอกอีกนะครับว่าการติดเชื้อที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากมาจากเรื่องการตรวจหาเชื้อในเชิงรุกทั้งที่ชุมชนตลาดสีมอยตลาดพาเจริญและซุ้มเลี้ยงไก่ชนโดยพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาสะสม112คนส่วนใหญ่ร้อยละ90เป็นผู้ติดเชื้อที่เป็นชาวเมียนมาส่วนอีกร้อยละ10เป็นคนไทยขณะที่วันนี้ศบค.มีการรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่จังหวัดตากเพิ่มขึ้นมาอีก7คนนะครับโดยพบว่าอายุน้อยที่สุดอายุแค่7เดือนเท่านั้นส่วนภาพรวมสถานการณ์โควิด-19 ในไทยนะครับยอดติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นมา166คนในวันนี้ทำให้ยอดติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 24,571 คนยอดผู้เสียชีวิตยังคงเท่าเดิมที่80คนหายป่วยเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับ931คนส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่พบนะครับ138คนเป็นผู้ป่วยในประเทศโดยมาจากการคัดกรองเชิงรุก89คนและมาจากระบบเฝ้าระวังและบริการ49คนส่วนอีก28คนเดินทางกลับมาจากต่างประเทศขณะที่ในส่วนของจังหวัดสมุทรสาครพบผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้เพิ่มขึ้นมาอีก44คนทำให้ยอดสะสมเฉพาะที่สมุทรสาครอยู่ที่ 15,508 คน
กรุงเทพวันนี้พบเพิ่มขึ้นมาอีก11คนนะครับทำให้ยอดสะสมในกรุงเทพอยู่ที่923คนซึ่งตรงนี้มาจากการที่เข้ามาตรวจหาเชื้อเองรวมไปถึงเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อในพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำหรับตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมาล่าสุดวันนี้11คนนะครับส่วนที่จังหวัดระยองครับพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมา3คนยอดสะสมอยู่ที่584คนครับซึ่งทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมานายแพทย์ณดินทร์รัตน์พิชยาคามินค่ะได้เปิดเผยไทม์ไลน์กรณีของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19ระลอกใหม่โดยเป็นรายที่11ของจังหวัดเป็นเด็กชายอายุ7ขวบนักเรียนชั้นประถมมาศึกษาที่2โรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีซึ่งในระหว่างวันที่28ถึง31มกราคมผู้ป่วยรายนี้ค่ะอาศัยอยู่ที่บ้านพักในพื้นที่ตลาดสุชาติจังหวัดปทุมธานีอยู่กับแม่ก่อนที่แม่จะตรวจพบว่าติดโควิด19ซึ่งแม่ของเขามีอาชีพเป็นแม่ค้าและพี่สาวฝาแฝดทั้งสองคนที่อาศัยอยู่ร่วมด้วยตอนนี้ก็ต้องกักตัวค่ะโดยเด็กชายวัย7ขวบและพี่สาวฝาแฝดไม่เคยไปตลาดขณะที่ในระหว่างวันที่1ถึง8กุมภาพันธ์เด็กชายไปโรงเรียนและพักที่บ้านเป็นส่วนใหญ่9กุมภาพันธ์ในเวลา12นาฬิกาพ่อเดินทางมาจากจังหวัดนครนายกมาพักอาศัยด้วยแต่ว่าแยกห้องนอนและไม่ได้ทานอาหารร่วมกันจากนั้น10กุมภาพันธ์เวลา10นาฬิกาผู้ป่วยพ่อและพี่สาวฝาแฝดรวม4คนเดินทางจากบ้านพักด้วยรถยนต์ส่วนตัวไปร่วมงานศพญาติที่บ้านหนองบัวแดงหมู่ที่14ตำบลกุดโบดอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาและพอเดินทางไปถึงในเวลา17นาฬิกาได้เข้ารายงานตัวกับอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านส่วนพ่อไปร่วมงานศพขณะที่ผู้ป่วยนั้นพักอาศัยอยู่บ้านญาติรวมทั้งสิ้น5คนจนถึงช่วงเวลา18นาฬิกาวันที่11กุมภาพันธ์ผู้เป็นพ่อได้รับโทรศัพท์จากภรรยาซึ่งก็คือแม่ของเด็กวัย7ขวบว่าติดโควิด19จึงได้แจ้งอสม.มาคัดกรองในงานศพของญาติหลังจากนั้นวันที่12กุมภาพันธ์ทั้ง4คนได้เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวไปโรงพยาบาลเสริงสางเพื่อตรวจหาโควิด19ก่อนที่จะได้รับการแจ้งผลในเวลา23นาฬิกาว่าเด็กชายวัย7ขวบติดโควิด19ส่วนพ่อและพี่สาวฝาแฝดไม่ติดเชื้อจากการสอบสวนโรคและค้นหาพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง14คนเสี่ยงต่ำ34คนส่วนมาตรการควบคุมและป้องกันได้เฝ้าระวังกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกลุ่มครอบครัวและเพื่อนที่เล่นด้วยกันเป็นเวลา14วันซึ่งล่าสุดค่ะทางอำเภอเสริงสางได้ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ตั้งด่านตรวจและจุดสกัดรวมทั้งตั้งด่านเจ้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรองรอบหมู่บ้านหนองบัวแดงจำนวน5จุดเพื่อเป็นการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าออกพื้นที่ขณะที่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานะคะมียอดผู้ป่วยสะสมในการติดเชื้อระลอกใหม่รวมทั้งสิ้น11คนโดยเหลือเพียง2คนที่ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลค่ะส่วนถ้าไปดูสถานการณ์ในพื้นที่พระนครศรีอยุธยานะคะวันนี้สำนักงานสาธารณสุขได้รายงานว่าพบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่1คนเป็นผู้ป่วยรายที่45ในการระบาดระลอกใหม่เป็นหญิงไทยอายุ42ปีพักอาศัยอยู่ที่หมู่ที่10อำเภอผักไห่มีอาชีพค้าขายโดยรับปลาจากแม่ค้าตลาดอ่างทองที่วัดไผ่ล้อมตำบลลาดน้ำเค็มอำเภอผักไห่แล้วไปขายที่ตลาดพรพัฒน์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนี่จึงเป็นสาเหตุที่ต้องมีการคัดกรองตลาดแล้วก็พื้นที่เสี่ยงในหลายจุดตามที่รายงานกันไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะว่าการระบาดในพื้นที่ปทุมธานีเนี่ยส่วนใหญ่เป็นลักษณะของพ่อค้าแม่ค้าที่ไปรับของจากหลายพื้นที่มาขายและบางคนไม่ได้ขายที่เดียวเดินทางไปในหลายพื้นที่ด้วยนั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ